สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่29เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันบ่ายๆแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันด้วยเรื่องของการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มด้วยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องของแนวทางการจัดการน้ำตลอดจนเทคนิคในการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีเซลสวนบุรีนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการวิจัยการจัดการน้ำด้านการเกษตรจากแหล่งน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการสำรวจประสิทธิภาพสูงนะครับแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มกิจการให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับทั้งSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับวงเงิน10ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับปลอดชำระเงินต้นในช่วง2ปีแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้นานถึง10ปีด้วยกันนะครับสำหรับหลักประกันที่จะนำมาใช้ในการขอสินเชื่อนั้นจะเลือกใช้บสย.ให้ค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงินก็ได้โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทนะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินใช้สลากออมสินพิเศษใช้พันธบัตรใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าใช้โฉนดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นหลักประกันก็ได้เช่นกันซึ่งกรณีถ้าหลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอนะครับก็สามารถที่จะให้บสย.ร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้เช่นกันนะครับผู้ที่สนใจครับสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2565นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับที่ GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือจะเป็น Facebook Fan Page ก็เข้าไปที่ GSB Society สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นรถออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับและนอกจากนี้ทางรายการยังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันในเพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเข้าไปที่หน้าเพจครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในเพจสามารถเข้าร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10นะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.99 ต่อปีในช่วง6เดือนแรกนะครับในช่วง6เดือนแรกซึ่งการชำระคืนนั้นนะครับจะปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10นะครับโดยมีวงเงิน10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 2.99 นะครับส่วนการชำระคืนก็จะปลอดชำระเงินต้นในช่วง2ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10ของธนาคารออมสินนั้นนะครับการผ่อนชำระคืนจะปลอดชำระเงินต้นนานกี่ปีนะครับนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงเล่าข่าวเราไปคุยกันเรื่องของการให้วัคซีนกับผู้ที่เป็นคนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มด้วยกันนะครับจะเริ่มในวันที่1พฤษภาคมนี้พูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันที่1วันอาทิตย์เหรอฮะใช่ครับวันที่1พฤษภาคมนี้แล้วครับครับเข้าได้เลยหมายความว่ายังไงฮะตรงนี้อย่างนี้ครับวันที่1พฤษภาคมจะเป็นวันคิกออฟสำหรับการจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะเป็นวันหยุดราชการด้วยไงคุณหมอก็เลยถามคือเป็นการจองครับเพราะว่าเราใช้เครื่องมือในกรุงเทพมหานครเนี่ยจองผ่านแอปเป๋าตังค์ครับดังนั้นเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ทำได้สบายทำได้หมดเลยใช่ครับผมนะฮะต่างจังหวัดก็ติดต่อกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆนะได้เลยนะก็เลยถามก่อนทีนี้เอาล่ะที่มาที่ไปตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนที่ปปช.เนี่ยนำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนไทยมาเป็น10ปีแล้วครับนะครับต้องย้ำว่าฉีดให้คนไทยทุกคนนะครับจะสิทธิ์อะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะจะเป็นข้าราชการประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็สามารถฉีดได้เพราะว่าแม้ว่าจะเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่แต่ละปีเนี่ยจะมีสายพันธุ์ที่ระบาดไม่เหมือนกันนะครับบางปีสายพันธุ์กอบางปีสายพันธุ์ขอดังนั้นวัคซีนแค่ระดับใหญ่ของสปสช.เนี่ยก็จะเตรียมวัคซีนให้เหมาะกับสายพันธุ์ที่จะมีการระบาดในปีนั้นๆนะครับแล้วก็ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลายคนบอกเอ้ยไม่ต้องฉีดได้ไหมอย่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมัยแรกๆเลยเนี่ยนะฮะร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยนะไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคอุบัติใหม่เหมือนกันยุคนั้นนะฮะคุณหมอร้อยกว่าปีใช่ฮะร้อยกว่าปีเราคงยังไม่เกิดนะฮะยังไงยังไงสมัยนั้นเนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่พอเกิดไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาก็ทำให้คนติดแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเราจำโควิดได้เราจะเห็นว่าโควิดเนี่ยเดี๋ยวจะมีสายพันธุ์เอลฟ่ามันจะมีโผล่มาเรื่อยๆใช่ๆมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นหลายๆสายพันธุ์นะครับปัจจุบันนี้โอไมครอนแล้วก็ความรุนแรงมันไม่ค่อยมากมันก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ฮะครับเพียงแต่ว่าเราคนไทยทุกคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วแหละแต่บางคนเท่านั้นเองที่เราเป็นห่วงว่าถ้าเกิดติดไข้หวัดใหญ่ไปแล้วภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานได้ไม่ดีนะครับนะก็จะทางกรมควบคุมโรคก็เลยกำหนดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับ7กลุ่มเสี่ยงนะครับที่เป็นพี่น้องชาวไทยเนี่ยแนะนำให้มาฉีดวัคซีนก็จะได้กระตุ้นภูมิคุ้มกันถ้าครั้งติดขึ้นมาก็จะได้ไม่รุนแรงครับครับครับ7กลุ่มเสี่ยงนี้เป็นใครบ้างฮะกลุ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นหญิงตั้งครรภ์นะฮะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์4เดือนขึ้นไป4เดือนขึ้นไปนะเป็นกลุ่มที่1ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยิ่งท่านกลุ่มที่2จะเป็นเด็กครับเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีครับนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่งจะเกิดดังนั้นภูมิคุ้มกันอาจจะไม่เยอะนะฮะกลุ่มที่3จะเป็นคนที่เป็นโรคเรื้อรังครับนะฮะโรคเรื้อรังมีอะไรบ้างนะครับมีตั้งแต่ปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะคนที่เป็นหอบหืดเป็นโรคหัวใจเป็นไตวายเป็นหลอดเลือดสมองเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดเพราะว่าเวลารับยาเคมีบำบัดร่างกายจะอ่อนแอนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะฮะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อายุเท่าไหร่ก็ได้ควรจะต้องมาฉีดนะครับกลุ่มที่4ก็เป็นผู้สูงอายุครับ65ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับกลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้รวมถึงผู้ป่วย HIV ที่มีอาการด้วยนะครับครับกลุ่มที่6เป็นคนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือว่า BMI เนี่ยมากกว่า 3-5 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โอ้7นะครับ7กลุ่มและทั้ง7กลุ่มเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้แหละครับจนถึง31สิงหาคมหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดแต่มีแต่นิดนึงฮะยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปนะครับอันเนี้ยมาได้เลยไม่ต้องรอนะครับโอ้ได้ตลอดได้ตลอดเลยไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคันเขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไวมากแป๊บเดียวใช่ไหมฮะประมาณนั้นถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นก็ยกเว้นไม่หน่อยละกันส่วนใครที่เป็นยังกรณีกลุ่มที่3เนี่ยคุณหมอถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเบาหวานแต่เป็นโรคเรื้อรังอีก3โรคที่เหลือนี่เป็นอะไรไหมฮะเป็นโรคเรื้อรังไอ้โรคยอดนิยมมันจะมี4โรคใช่ไหมคุณหมอไขมันอะไรพวกนี้อันนั้นยังไม่อยู่ในเกณฑ์ไม่อยู่ในเกณฑ์นะฮะจะสังเกตเห็นว่าโรคที่เราให้ความสำคัญจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรัง oh. นะฮะหอบหืดหัวใจนี่กับประสานงานกับทางเดินหายใจทำนองอย่างนี้นะครับครับทีนี้โดยหลักเนี่ยมันสัมพันธ์กับโรคทางเดินหายใจอาการถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะคล้ายๆกับโควิดไหมฮะอาการมันโอ้มันแยกยากเหมือนกันนะครับนั่นน่ะสิอาการก็จะใกล้เคียงกันนะฮะดังนั้นหลายท่านก็เลยถามครับนะถามบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วบังเอิญว่าช่วงนี้จะต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นพอดีแล้วฉีดโควิดกับฉีดมันจะเป็นอะไรไหมมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันต้องรอไหมกรมควบคุมโรคก็ว่าไงครับแล้วนะฮะทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับบอกว่า
มันฉีดพร้อมกันได้นะครับมันเป็นวัคซีนคนละตัวกันหมายถึงว่าทำงานคนละหน้าที่กันถูกไหมฮะถูกต้องครับอันที่หนึ่งเลยวัคซีนเนี่ยทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารเคมีที่เราเรียกว่าแอนติบอดีนะครับไอตัวที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างต่อต้านโควิด19ก็คือวัคซีนโควิดนะครับไอตัวนี้ก็สร้างให้ทำกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไข้หวัดใหญ่นี่มันคนละตัวครับคนละตัวกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าโควิดก็คือโควิดไข้หวัดใหญ่คือไข้หวัดใหญ่เพียงแต่ว่าอาการมันใกล้เคียงกันพอสมควรทีเดียวใช้คำนี้ได้นะฮะถูกต้องใช่ครับผมซึ่งที่ยังไม่เป็นก็ยังไม่รู้ว่าแต่ถ้าเกิดเป็นปุ๊บก็ต้องรักษาตามอาการไปก่อนแต่ถ้าเกิดมันเกิดหายขึ้นมาจะด้วยโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันวินิจฉัยได้ถ้าเอาจริงใช่ไหมฮะถูกต้องครับครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาล่ะค่าการเข้าไปรับวัคซีนเนี่ยรบกวนคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากรุงเทพเนี่ยเริ่มวันที่1นี้เข้าไปทางแอปเป๋าตังค์ถูกไหมฮะแอปเป๋าตังค์เชื่อว่าหลายท่านมีแอปเป๋าตังค์แล้วนะครับหลายท่านเคยใช้คนละครึ่งแล้วล่ะในแอปเป๋าตังค์ทำยังไงทำยังไงเขาจะมีเราไปดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ถ้าท่านใดยังไม่มีนะครับดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์มาก่อนดาวน์โหลดก่อนถ้าท่านใดที่มีแล้วเนี่ยนะครับท่านเปิดแอปเข้าไปจะมีเมนูที่เรียกว่าเป๋าตังค์สุขภาพเป๋าตังค์สุขภาพครับใช่ครับเป๋าตังค์สุขภาพเนี่ยท่านคลิกไปเลยฮะคลิกไปปุ๊บจะมีเมนูเขียนไว้ชัดๆเลยว่ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวนะฮะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งใช่แต่เปิดตอนนี้ไม่เห็นนะฮะเปิดตอนนี้ไม่เห็นเพราะว่าเห็นได้มาไหนเราจะเริ่ม1พฤษภาอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่1พฤษภาคมปุ๊บกี่โมงครับคุณหมอใจร้อนใจร้อนเที่ยงคืนวันที่30เมษายนต่อกับวันที่1พฤษภาคมดาวน์โหลดได้เลยครับก็คือ0นาฬิกา1นาทีถูกไหมฮะถูกต้องครับผมพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีเงินอยู่ในแอปเป๋าตังก็ไม่ต้องซีเรียสนะไม่มีเลยไม่ไม่ต้องสนใจนะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวเพราะว่าท่านไม่ต้องเสียเงินอยู่แล้วไงถูกไหมคุณหมอถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเจอเปิดแอปเป๋าตังเสร็จปุ๊บจะเจอตัวนี้นะฮะใช่ครับชื่ออะไรนะคุณหมอฮะรับประทานโทษรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บคลิกเข้าไปเสร็จแล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะขึ้นหน่วยบริการที่อยู่รอบๆท่านมารอบๆท่านมาอย่างเช่นผมอยู่แถวๆรามอินทรากม12ใกล้ๆโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสมมติว่าก็อาจจะขึ้นชื่อโรงพยาบาลนพรัตน์ขึ้นมาครับครับแล้วไงต่อฮะท่านก็คลิกเข้าไปในโรงพยาบาลนพรัตน์เขาจะบอกเลยฮะว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีวันที่มันจะเป็นปฏิทินนะครับถ้าเลือกวันเลยครับอ๋อนัดหมายได้เลยนะโอ้นัดหมายเลยฮะนะครับเอาที่เราสะดวกนะไม่ต้องให้โรงพยาบาลเขาสะดวกหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจัดการให้ผมอธิบายนิดนึงว่าเรานัดหมายเพราะอะไรครับดีครับเรานัดหมายเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะมาเป็นกระปุกนะฮะไอ้กระปุกหนึ่งเนี่ยมันฉีดได้5คนเดี๋ยวนะคุณหมอมันใหญ่กว่าโดสใช่ไหมกระปุกเนี่ยใช่ใช่นะฮะคือมันจะมี2แบบแบบที่เป็นกระปุกมาให้1กระปุกฉีดได้5คนก็คือ5โดสนะครับแต่เปิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ให้หมดอ๋อมันมีเงื่อนไขตรงนี้ต้องให้จองต้องให้จองไว้ก่อนเลยนะฮะงั้นจองเนี่ยเขาจะนัดเป็น5 5 5 5ใช่ไหมฮะครบ5คนก็1กระปุก10คนก็2กระปุกใช่ไหมฮะดังนั้นเขาจะนับให้พอดีกับยาพอเปิดมาแล้วไม่ใช้มันเสียมันเสียเลยนะฮะสมมติว่ามาเรานัดหมาย15คนมาสัก11คนเนี่ยผมก็ต้องเปิด3กระปุกเท่ากันแล้วที่เหลือทิ้งนะฮะแล้วมันไม่มีเวลากำหนดเลยครับว่าต้องภายในกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรพวกนี้คือเปิดมา1วันนี่แหละครับอ๋อ1วันนะอ๋อถ้าภายใน1วันยังได้อยู่นะฮะได้อยู่นะฮะดังนั้นก็จะนัดให้พอดีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนจากแบบกระปุกเป็นแบบซิงเกิลโดสก็คือว่าเข็มหนึ่งเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งแล้วจบเลยนะฮะไม่ต้องเป็นแบบนั้นแต่การนัดหมายล่วงหน้าเนี่ยก็จะทำให้สะดวกทั้งประชาชนเองทั้งโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลก็จะจัดสรรกำลังคนอ๋อวันนี้มีเจาะมีนัดฉีด50คนก็จะได้เตรียมห้องเตรียมพยาบาลเตรียมอุปกรณ์ให้มันพร้อมก็จะได้สะดวกทั้งคู่อ๋อลดความแออัดด้วยนะฮะในโรงพยาบาลตอนนี้จำเป็นด้วยนะครับจำเป็นมากเลยครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยู่หน่วยบริการใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นดีกว่าเฉพาะวันต้องครับเดี๋ยวนะฮะคุณหมอนี้มันจะต้องมีหลักคิดหน่อยไหมว่าถ้าเกิดสมมตินะสมมติว่าผมอาจจะนัดวันที่15พฤษภาคมเนี่ยแล้วบังเอิญว่าไม่ใช่มันหยุดวันที่18แล้วกัน18พฤษภาคมนะครับบังเอิญผมอาจจะต้องไปธุระที่เชียงใหม่พอดีสมมติว่าอ่ะผมนัดเชียงใหม่ได้ไหมฮะนัดได้ครับฉีดที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศแต่เราต้องแจ้งปลายทางเขาก่อนถูกไหมฮะเราต้องแจ้งปลายทางคือต่างจังหวัดเนี่ยเราเป๋าตังเนี่ยยังใช้ได้ในเฉพาะกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดเนี่ยระบบเขาค่อนข้างคล่องตัวนะครับเราประสานกับโรงพยาบาลเนี่ยไปฉีดได้เลยก็คือโทรไปปลายทางได้เลยใช่ครับอ๋อครับอันนี้ต่างจังหวัดมันต้องใช้หลักฐานอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขามีชื่ออยู่ในสารระบบอยู่แล้วฮะ
ช้บัตรประชาชนใบเดียวเลยใบเดียวอืมครับใช่ครับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนครับทีนี้ผมแยกอย่างนี้เอาละในกรุงเทพถ้าเกิดท่านจะฉีดในกรุงเทพรับบริการในกรุงเทพเนี่ยท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนัดได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเองไม่ต้องโทรไปเองถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวก่อนมันจะมีคำว่าชายแดนกรุงเทพอีกคุณหมอปริมณฑลอ่ะจะเปิดกรุงเทพไหมฮะหรือต่างจังหวัดปริมณฑลเอาเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวที่ต้องใช้เป๋าตังค์เฉพาะในเขตกรุงเทพนะฮะใช่ครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลลำลูกกาอย่างนี้อ้าวอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ4กิโลก็ไม่ได้โทรประสานโรงพยาบาลได้เลยอ๋อให้โทรไปพื้นที่ได้เลยเอาอย่างนั้นดีกว่านะฮะอืมเข้าใจละครับเพราะฉะนั้น2อย่างตรงนี้ทีนี้ถ้าในกรุงเทพเนี่ยถึงเวลาเราก็ไปรับวัคซีนก็นัดหมายกันไปเรียบร้อยแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลศูนย์ใช่ไหมครับคุณหมอครับไม่จำเป็นครับอันนี้ทุกโรงพยาบาลเลยอยากให้คุณหมอย้ำนิดนึงเพราะว่าบางท่านไปเข้าใจผิดคิดโอ้โหถ้าเกิดอยู่แม่ฮ่องสอนต้องมาโรงพยาบาลศูนย์ที่อำเภอเมืองอย่างนี้มันไกลเกินไปครับการกระจายวัคซีนเนี่ยนะครับทางสปช.กับกรมควบคุมโรคเนี่ยจะกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งนะฮะเพราะเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะฮะกระจายกันไปแต่ก่อนที่เราจะกระจายเนี่ยเราจะมีฐานข้อมูลปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับตอนแรกเลยเนี่ยสปช.จะส่ง SMSไปหากลุ่มเสี่ยงเลยว่าปีนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องมาฉีดวัคซีนละโดยดูจากข้อมูลการฉีดปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ฐานข้อมูลใหม่ที่มีการรักษาเช่นมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่นะฮะที่ยังออนเคมีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นรายใหม่เนี่ยเราจะ SMS ไปหานะครับพอท่านได้ SMS มาแล้วอยู่ในกรุงเทพท่านก็เข้าเป๋าตังค์อยู่ต่างจังหวัดท่านก็ติดต่อโรงพยาบาลนะฮะแต่ SMS เนี่ยอาจจะไม่ 100% อาจจะมีตกหล่นไปบ้างนะฮะถ้าท่านฟังแล้วท่านอยู่ใน7กลุ่มเนี่ยท่านก็สามารถติดต่อได้นะจะผ่านเป๋าตังค์หรือคุยกับโรงพยาบาลก็ได้อ๋อหรือถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามได้ใช่มั้ยถูกต้องครับผมเพราะว่า1ปีผ่านไปนี่อาจจะมีคนกลุ่มใหม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ใช่ใช่นะครับทีนี้เอาล่ะเรื่องนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยยังไงติดต่อสอบถามได้ใช่มั้ยครับคุณหมอครับสปสช.สายด่วน1330เลยครับ1330โทรไปถามได้นะครับว่าท่านอยู่ในข่ายหรือไม่แล้วก็ถ้าอยู่ในข่ายปุ๊บจะต้องทำอย่างไร1234ก็ว่ากันไปแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีกันแล้วกันนะฮะถูกต้องครับส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็มีรายชื่ออยู่แล้วให้รอ SMS เอางั้นดีกว่าใช่ครับนะครับชัดเจนตรงนี้ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมไม่ถามไม่ได้เลยเรื่องของร้านขายยากับโควิดแล้วก็การส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านเดี๋ยวคุณบอกฮะเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ตรงนี้ต้องอันนี้เยอะนะเยอะนะเยอะเยอะแล้วก็ประชาชนชอบนะครับอ้าวใช่ไม่โดนไปไหนธรรมชาติคนเรานะฮะผมเชื่อว่าคุณพีรพัฒน์เนี่ยถ้าไม่สบายจะต้องมีครั้งหนึ่งในชีวิตเดินไปร้านยาโอ้บ่อยครับบ่อยเมื่อก่อนซื้อยาแล้วกลับบ้านใช่มันไม่ต้องเสียเวลาแล้วมันง่ายใช่ไหมฮะดังนั้นตอนที่มีนโยบายเจอแจกจบเนี่ยเราก็ตอนแรกก็จะไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับโรงพยาบาลใกล้บ้านไปรับยาไปให้คุณหมอดู48ชั่วโมงก็โทรไปถามกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็พบว่าโอ้ประชาชนมีความต้องการเยอะก็จับมือกับสภาเภสัชกรรมนะฮะมีร้านยาทั่วประเทศเชิญชวนร้านยามานะฮะ400ร้านตอนนี้500กว่าร้านแล้วทั่วประเทศนะครับเราก็ไปร้านยานะฮะไปร้านยานี่วิธีการก็ง่ายมากนะฮะเสิร์ชรายชื่อจากนี่เลยฮะจากเว็บไซต์สปช.ว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะร่วมมือกับแอปพลิเคชันนะฮะ Northstar เนี่ยเดี๋ยวท่านดูได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญเมื่อวันก่อนครับเราจับมือกับทาง SCB แล้วก็ Good Doctor Thailand นะฮะให้ประชาชนที่ไม่อยากจะออกจากบ้านนะฮะ ATK บวกไม่อยากออกจากบ้านไม่มีอาการด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Spring UpSpring ฮะ Spring ฮะ Spring up Spring up เด้งดึงๆเนี่ยแหละครับครับ Spring up Spring up มีทั้ง Android และ iOS ครับนะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยรีจิสเตอร์ปุ๊บจะมีแบนเนอร์อยู่อันนึงก็คือรับยาเจอแจกจบนะฮะท่านคลิกไปตรงนั้นเนี่ยนะครับจะได้คุยกับคุณหมอเลยจากคลินิก Good Doctor ครับนะครับ8:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับพอคุณหมอซักถามอาการเรียบร้อยแล้วจะส่งยาไปที่บ้านนะฮะผ่านไรเดอร์ไรเดอร์จะเอายาไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็48ชั่วโมงคุณหมอก็จะถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างเหมือนกับไปรับยาที่คลินิกและร้านยาเลยครับแต่ทีนี้เวลาสัมภาษณ์หรือว่าเวลาพูดคุยกันเนี่ยท่านต้องบอกข้อมูลจริงๆใช่ไหมครับคุณหมอข้อมูลข้อเท็จจริงเลยครับยังไงก็บอกอย่างนั้นเลยครับอย่าไปฝืนๆหรือว่าโกหกเลยไม่ต้องนะฮะเอาจริงเลยจะได้รู้ครับถูกต้องครับแต่ว่ามีนิดเดียวก็คือว่าถ้าท่านเข้าสู่การรักษาในระบบใดระบบหนึ่งแล้วเนี่ยจะได้แค่1ระบบเท่านั้นเช่นท่านเข้าสู่โฮมไอโซเลชันแล้วก็คือจบอยู่ตรงนั้นท่านไม่ต้องมาเจอแจกจบท่านไปเจอแจกจบที่ร้านยาแล้วท่านไม่ต้องสปริงอัพไม่ต้องไม่ต้องฮะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะเข้าสปริงอัพนี่เป็นกลุ่มไหนฮะกลุ่มคนที่1 ATK 2ขีดนะฮะ ATK 2ขีดไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากครับนะครับแล้วก็ไม่อยากออกจากบ้านเอาง่ายๆว่าต้องรู้ว่าจะเป็นต้องกักตัวแล้วพูดง่ายถูกต้องครับ
ครับแล้วไงต่อครับอาจารย์นะฮะแล้วก็ท่านก็ดาวน์โหลด Spring App นะฮะแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์อย่างที่ว่าแล้วพูดคุยกับคุณหมอได้นะฮะเดี๋ยวคุณหมอก็จะแนะนําให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดต่อไปที่ Spring App เสร็จปุ๊บเนี่ยชื่อของเราเนี่ยจะอยู่ในสารระบบเลยมั้ยฮะคุณหมอถูกต้องครับไม่ว่าท่านจะลงทะเบียนในระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยชื่อท่านจะอยู่ในระบบอยู่แล้วคือไม่ต้องเลือกนะเวลาเวลาสมมติว่าท่านไปอยู่ในระบบ HI แล้วนะครับ Home Isolation ท่านมาที่ Spring App คุยกับคุณหมอเรียบร้อยพอเช็คข้อมูลตึ้งอ้าวท่านรับบริการไปแล้วนี่รับไม่ได้เพราะว่าถือว่าท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเข้ารักษาบ้างอย่าไปเสริมความมั่นใจในตัวเองไม่ต้องนะครับเพราะบางคนแบบพอเข้า HI เสร็จปุ๊บเอ๊ะไม่แน่ใจเอานี่ด้วยดีกว่าอย่าเนี่ยมันจะเป็นเลยเพราะยังไงคุณหมอโดยสายงานเนี่ยถ้าสมมติเราเข้า HI เสร็จปุ๊บแล้วมาเข้าของสปสช.เนี่ยมันก็ต้องไปเจอกันอยู่ดีไหมฮะถูกต้องครับระบบจะเช็คอยู่แล้วว่าท่านเข้าไปในระบบแล้วไม่มีประโยชน์เลยงั้นแล้วก็ครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าให้ท่านเลือกเอาแล้วแต่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ากลุ่มนี้อย่างที่คุณหมอบอกแล้วว่าถ้าเจอ2 ATK 2ขีดนะครับต้องตรวจย้ำก่อนไหมฮะเพื่อความมั่นใจไม่ล่ะครับถ้าท่านตรวจ ATK เนี่ยตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเจอ ATK 2ขีดแล้วยังต้องไป RT-PCR มั้ยไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องนะเนี่ยท่านตรวจเจอครั้งเดียวพอแล้วไม่ต้องไปซ้ำด้วยนะครับนะฮะติดมันก็คือติดครับติดมันก็คือติดแต่ว่าติดมากติดน้อยมีเชื้อมากเชื้อน้อยอันนี้จะเข้าข่ายแล้วถูกมั้ยฮะใช่แล้วก็มาดูอาการเป็นหลักนะถ้าไม่มีอาการก็โฮมไอโซเลชันหรือว่าเข้าไปเจอแจกจบง่ายที่สุดเลยครับครับมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีอาการแล้วไม่ต้องแจ้งหมอก็ได้มั้งกลับบ้านไปเที่ยวต่ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอย่างน้อยเข้าสู่ระบบดีกว่านะครับไม่มีอาการไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีอาการในอนาคตถูกไหมฮะวันนี้ท่านไม่มีอาการพ้นไป48ชั่วโมงท่านอาจจะมีอาการก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้มีอาการเอาเป็นว่าถ้าเกิดตรวจเจอปุ๊บเนี่ยก็ให้แจ้งไปที่สปสช.แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปเลยแล้วก็เข้าไปคุยกับหมอแล้วหมอจะให้คำแนะนำเองถูกต้องครับนะครับไม่ใช่ให้คำแนะนำสิเขาเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์เป็นการถามอาการถูกไหมฮะก็จะซักถามตรวจประวัติว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคำถามก็คงจะพื้นๆใช่ไหมฮะมีอาการอะไรอย่างนี้ไหมอะไรทำนองนี้ไหมถูกต้องเหมือนกับท่านไปโรงพยาบาลนะครับอาการเป็นยังไงบ้างเป็นมากี่วันแล้วนอนได้ไหมนอนได้ไหมก็บอกความจริงไปครับแล้วคุณหมอบอกว่าแล้วถ้าคุณหมอพิจารณาแล้วเห็นว่าเอาละคนไข้เคสแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อคุณอยู่สารระบบแล้วคุณนอนอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวเราจัดการให้คุณก็รอรับลายรอรับยาเลยรอรับยาเลยมีไรเดอร์ไปส่งยาเลยหรือว่าถ้าท่านเกิดโอ้อย่างนี้อยู่ที่บ้านไม่ได้นะครับอยู่กันหลายคนอยู่ที่บ้านไม่ได้หรืออาการมากเกินไปเนี่ยก็จะแนะนำให้เข้าสู่ระบบการรักษาจะส่งรถโรงพยาบาลไปรับนะครับอ๋อเหมือนกันถูกต้องก็คือว่าพอชื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมีการกระบวนการในการรักษาเองขอให้ท่านใจเย็นแล้วกันนะฮะไม่ต้องใจร้อนถูกต้องครับโอ้เอาละเพราะฉะนั้นก็เริ่มได้เลยหรือเปล่าฮะสปริงอัพเริ่มได้เลยครับเราเริ่มมาหลายวันแล้วอ๋อเริ่มมาหลายวันแล้วนะครับแต่ที่ผมถามย้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าเห็นตัวเลขมันน้อยลงน่าจะงานน้อยลงหรือเปล่าไม่อยากให้มีมากกว่านี้เลยคุณหมอใช่ใช่ครับจริงๆแล้วงานน้อยอะดีฮะดีจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันใช่ครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับก็ตอนนี้นะก็มีบริการที่หลากหลายมากขึ้นนะครับที่พี่น้องประชาชนที่ ATK 2ขีดแล้วอันแรกเลยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าอย่าตกใจครับนะครับอย่าตกใจถ้าไม่ตกใจอย่างเดียวเนี่ยนะครับท่านติดต่อมาที่สายด่วนสปช.1330อายุน้อยกว่า60ปีกด14มากกว่า60ปีก็กด18จะมีเจ้าหน้าที่รอรับสายตอนนี้โทรง่ายโทรติดสบายมากนะครับนะฮะโทรเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีน้องๆคอยดูแลให้นะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.คุณฟังครับในช่วงเล่าข่าวนะครับอย่าลืมนะฮะใครอยู่กรุงเทพก็เข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วก็นัดหมายจะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลยนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนัดหมายได้เช่นกันนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของการผลักดันแนวทางการจัดการน้ำเทคนิคสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินประสิทธิภาพสูงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีเซลสวนบุรีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการวิจัยการจัดการน้ำด้านการเกษตรจากแหล่งน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการสำรวจประสิทธิภาพสูงนะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุกเต็ม10นะครับซึ่งสินเชื่อนี้เวลาชำระคืนเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาในการปลอดเงินต้นอยู่คำถามคือนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ